ไปทำงานเกาหลีใต้เขาเปิดกันตอนไหนแล้วก็เปิดกันเมื่อไหร่ช่วงไหนนี่ก็เป็นคำถามที่หลายๆคนนะครับก็ถามเข้ามาแล้วก็ในช่องนะเมื่อวานก็มีถามเหมือนกันว่าเปิดสอบอุตสาหกรรมเขาเปิดเมื่อไหร่ครับนะอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเขาเปิดเมื่อสวัสดีครับผมพบกับผมนะครับโอจากเรียนโคเรียนจูเกเตอร์นะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมาแจ้งข่าวเพื่อนเนาะหลังจากที่มันก็เริ่มนานใช่ไหมหลังคนเพราะช่วงนี้มันช่วงโควิด19นะแล้วก็หลายๆคนก็สงสัยว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเปิดให้ไปที่เกาหลีใต้ได้สักทีนะเมื่อวานมาถ่ายไปมันถ่ายมุมอย่างนี้เลยแล้วก็ไปดูอ้วนมากจริงๆไม่ได้อ้วนขนาดนั้นนะก็คือนะครับมุมปกตินะหน้าดูแบบดูเรียวเลยไหมดูเรียวเมื่อวานมาถ่ายอย่างนี้มันดูแบบอ้วนนะโอเคไม่ว่านะรูปลักษณ์โอเคมาถึงเนื้อหากันดีกว่านะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยแต่ก่อนหน้าเนี่ยมันบอกว่าจะเปิดประมาณเมษาแต่ว่าพอเมษาผ่านไปปุ๊บมันมีประเทศไทยเราช่วงนี้มันมีช่วงระบาดของโรคนะแล้วเขาก็เลยก็ยื้อออกไปนะและแม้กระทั่งโรงเรียนเองเนี่ยก็ยื้อออกไปเหมือนกันนะครับแทนที่จะปกติเขาเปิดต้องเปิดสอนแล้วนะแต่เขาก็เป็นเดือนประมาณพฤษภานะครับที่บอกว่าจะเปิดสอนจากเมษาเนาะแล้วมีความเป็นไปได้นะครับว่าน่าจะเปิดภายในประมาณเดือนนี้แหละนะครับเพราะถ้าเทียบจากเวลาเดิมๆนะครับเทียบจากเวลาเดิมแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับรอกรมแรงงานเขาแจ้งมาอีกทีโดยส่วนตัวอย่างเช่นเมื่อประมาณปีก่อนหรือเปล่ามันจะมี2ช่วงใช่ครับแล้วก็อีกช่วงนึงประมาณเดือนตุลานะช่วงนึงอ่ะประมาณเดือนตุลา18ถึง30ตุลาในช่วงเทียบกับช่วงของปีก่อนนะเทียบกับช่วงของปีก่อนแล้วก็ปีนี้รอบเนี่ยรอบที่จะถึงเนี่ยประมาณเมษาพฤษภาแล้วก็ตุลาใช่ไหมเมษาพฤษภาตุลาพฤษภาตุลาคือใครถ้าไม่ทันรอบใดรอบหนึ่งก็ไปรอบมันก็ได้นะแล้วถ้าใครเนี่ยที่กำลังเตรียมตัวอยู่รีบเลยนะครับเพราะว่าบางคนชอบรอไงรอเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวค่อยไปเตรียมมันจะช้าไปแล้วนะเพราะถ้าเตรียมตัวเนี่ยมันก็จะมีเวลาอ่านเวลาทบทวนอะไรแย่ๆก่อนใครทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมไปเตรียมทบทวนกันนะครับการเตรียมตัวก็ไม่มีอะไรมากมายที่สำคัญสำหรับคนที่แบบมีวีซ่าแล้วแต่วีซ่ามีอายุไม่ถึงนะครับอย่างเช่นเหลืออายุน้อยกว่า6เดือนหรืออะไรประมาณนี้ก็ไปเตรียมไปต่อไปอะไรกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมสวมแมสกันทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคลิปลงให้อีกทีนึงเดี๋ยวรอติดตามนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ